บุ๋มปนัดดาอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งโวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโวดอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโวดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโวดนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งโวดได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดาก็ได้โผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งโวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะบิ๊กเปรมนัสโพสต์ภาพบ้านพิกาชัยแคปชั่นเหมือนบอกบ้ายข่าวดูใจมารีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตรับต้นปี2021จริงๆสำหรับข่าวเมาส์มอยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพิกาชัยและนางเอกสาวยิ้มหวานมารีบรินเนอร์หลังมีคนจับสังเกตว่าช่วงนี้เหมือนทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแถมยังดูสนิทสนมมากเป็นพิเศษและถึงแม้จะยังไม่ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความจิ้นของชาวเน็ตดรอปลงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมเป๊กเพรมของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเป๊กเพรมนัสสุวรรณานนท์ซึ่งมีสถานะเป็นเพื่อนสนิทของพิกาชัยก็ได้ทำการโพสต์ภาพถ่ายบ้านหรูของเพื่อนรักคนนี้พร้อมกับแนบแคปชั่นที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาว่าพิดบอกครบครับครบครันของดีๆทั้งนั้นที่บ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของเป๊กเปรมนัสถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนดังรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ทั้งชมทั้งแซวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมเมนต์ของนักร้องสาวนิวณภัทรสอนที่บอกว่าบ้านสวยคนก็สวยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนสวยที่ว่าจะใช่สาวมารีบรินเนอร์หรือเปล่าอีกิฟโซลบรูปคู่แฟนหนุ่มเกลี้ยงไอจีถูกจับตาเลิกกันแล้วหรือเปล่าหัวใจเพิ่งกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับสาวยิปโซออนกันตามหาพฤกษพงศ์ที่เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการมอดนนทวัฒน์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแถมยังหวานกันหนักมากและยิปโซยังพามาเจอพ่อแม่แล้วด้วยแต่ล่าสุดลับถูกจับตาอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของยิปโซเพราะเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของยิปโซนั้นทั้งรูปคู่และคลิปหวานๆก็ถูกลบไปเกลี้ยง
ทำให้เป็นที่ถูกจับตาอีกครั้งของชาวเน็ตที่แอบสอบความเคลื่อนไหวกันรัวๆยังไงก็ต้องรอยิปโซออกมาอัปเดตเองนะจะว่ากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่ายังรักหรือเลิกกันอีกคู่แต่ถ้าแค่งอนกันก็ขอให้ดีกันเร็วๆนะจะยิปโซเผยโมเมนต์สุดหวานแฟนหนุ่มเขียนป้ายข้อความไม่ยืนรอรับสนามบินยิปโซเปิดตัวแฟนกับพ่อแม่ถ่ายรูปครุปช็อตครอบครัวน่ารักยิปโซปล่อยช็อตหวานเผยโฉมหนุ่มข้างกายน่ารักเคมีเข้ากันสุดๆบุ๋มปนัดดาเปิดตัวลูกคนใหม่แซวที่อ้วนคือท้องธรรมเจสันยังร่วมแสดงความยินดีล่าสุดบุ๋มปนัดดาไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งดูเหมือนเธอจะหลงรักหนูน้อยจ้ำม่ำแก้มยุ้ยแบบสุดๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเลยจริงๆจนสาวบุ๋มอดใจไม่ไหวอุ้มไม่ยอมวางเลยทีเดียวแถมยังขอแชร์ภาพตนเองกับหนูน้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมข้อความชอบกลิ่นเด็กอ่อนจังบุ๋มเป็นแม่ทูลหัวก็อดมาเธอของน้องลูซี่เลิฟลูซี่เลิฟนะคะหูหูหูแถมยังอัดคลิปวิดีโอแซวตนเองว่าเปิดตัวแฟนแล้วมีลูกเลยโดยตอนนี้ได้11วันแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้อ้วนนะคะท้องพร้อมข้อความยืดละนะทำเอาเจสันยังปวดใจไม่ไหวเข้าไปแซวว่ายินดีด้วยครับจนบุ๋มรีบออกมาแก้ข่าวเดี๋ยวทันทีขณะที่แฟนคลับคอมเมนต์รัวๆเชียร์อยากให้บุ๋มมีอีกสักคนน้องอันดาจะได้ไม่เหงาจนบุ๋มคอมเมนต์กลับน่าสนเรียกว่าคลิปนี้เป็นการแซวตนเองเล่นๆเฉยๆก็หนูน้อยน่ารักน่าชังขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคลิปวิดีโอแม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตอง5รักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตอง5บ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19 และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตอง5เพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตอง5เพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตอง5เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วย